ตอบชัดอาชีไม่ได้จีบงงโดนโยงเป็นมือที่สามทั้งที่ไม่รู้จักลั่นมีอีกเตรียมดำเนินคดีวันที่9สิงหาคม66ที่ House of Event ชั้น8 Central at Central World นักร้องสาววัยทีนเอลลี่อชิรยานิติพลให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานปาร์ตี้ประกาศรางวัล Central Beauty Award 2023ถึงเรื่องที่โดนโยงเป็นหน้ากากผักขมปี๋ปมทำคู่รักวัยทีนอชิมิยาเลิกกันเหตุฝ่ายชายทักแชทไปจีบโดยเอลลี่เผยว่าหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกาตอนที่เห็นก็ตกใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยเคยได้ยินชื่ออาชีจากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบมั้งคะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยค่ะหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูใน DM ก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยคำว่าหน้ากากผักขมปี๋หวยเลยมาออกที่เราหนูเป็นหน้ากากผักรวมนะคะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันว่ามาได้ยังไงหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอากึ๋งเฉลิมชัยด้วยว่าถ้าเกิดมีข่าวลือที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอีกแล้วทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียน่าจะต้องดำเนินการทางกฎหมายข่าวลือที่เกิดขึ้นกระทบกับตัวเรายังไงบ้างไม่ได้กระทบนะคะหนูแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแหละค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่รู้จักใครเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราก็เลยแค่แบบอ่ะโอเคแค่นั้นเลยค่ะอีกอย่างคอมเมนต์ต่างๆที่หนูเห็นก็ไม่ได้มีไปในทางลบเลยเพราะเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีๆชื่อของหนูก็ถูกโยงเข้ามาเลยแล้วเหมือนเรื่องมันก็ไม่ได้ make sense เท่าไหร่หนูก็เลยชิลมากๆคือกลัวแค่ว่าคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไปทำเข้าไปเป็นมือที่สามทำให้เขามีปัญหากันใช่ค่ะหนูแค่กลัวเรื่องนั้นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนอื่นมากกว่าได้คุยเรื่องนี้กับอาชีพไหมไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันสรุปคืออาชีพไม่ได้จีบไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยตอนนี้โสดค่ะแต่ไม่เหงาเพราะว่าหนูชอบตัวเองหัวเราะถือเป็นดราม่าที่หนักที่สุดที่เคยเจอเลยไหมหนูว่าหนูเคยเจอหนักกว่านี้เรื่องนี้พอมันไม่จริงแล้วหนูไม่เกี่ยวหนูก็เลยแบบโอ้ it's okay เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่จะมาพูดว่าเราไม่เกี่ยวนะคะทิมประภาใช้เวลาหินใจเรื่องในบ้านขอคุยกันเองตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นทิมประภาใช้เวลาหินใจเรื่องในบ้านขอคุยกันเองตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นได้กำลังใจที่ดีมีคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเข้าใจกันวันที่12 ค. 66 change 2561ได้จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องวันไนท์สแตนคืนเปลี่ยนชีวิตที่ตึก GMM Grammy ย่านอโศกโดยมีนักแสดงมานำมาร่วมงานพิธีกันครบทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวทิมประภาตั้งประภาพรทิมประภาผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์สาวพิมถึงเรื่องปัญหากับคุณแม่ตอนนี้สถานการณ์ทั้งในบ้านและสภาพจิตใจเป็นอย่างไรกันบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่มากก็ตามการเวลาค่ะค่อยๆดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้กำลังใจที่มันดีมากๆด้วยจริงๆด้วยความที่พิมพ์ไม่ได้อยู่ลำพังมันยังมีคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราอยู่เราเข้าใจกันพิมพ์ก็ถือว่าเราก็ช่วยกันฮีลไป
ให้พลังบวกกันพูดกันแต่เรื่องดีๆปัญหามันคลี่คลายหรือยังเป็นกระบวนการการคุยกันในครอบครัวอยู่ก็ให้มันเป็นเรื่องที่พิมพ์คุยกับที่บ้านดีกว่าค่ะถือว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคค่ะพิมพ์ประภาแฮปปี้ทำงานได้เต็มที่ไม่มีอะไรทุกข์ในใจใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าตามการเวลาค่ะทุกอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะวันนั้นกว่าจะผ่านมาได้มันยากไหมยากค่ะคือพิมพ์เชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสำหรับใครอยู่แล้วสำหรับพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่หนักมากเหมือนกันน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันค่ะพยายามมองว่าทุกๆปัญหามันต้องมีทางออกถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นแหละบอกกับตัวเองยังไงบ้างตอนนั้นไม่ได้บอกอะไรกับตัวเองนะคะก็แค่พยายามที่จะมีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดค่ะทุกวันก็แฮปปี้สามพี่น้องกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบางสถานการณ์ต่อให้เรายิ้มไม่ออกเราก็ต้องยิ้มแต่ว่าณวันนี้ถามว่าเรายิ้มได้กว้างขึ้นไหมเรายิ้มได้กว้างขึ้นเราสามารถที่จะเผชิญกับหลายๆอย่างได้มากขึ้นค่ะกำลังใจดีมากๆจากทั้งคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยพิมพ์ประภามีแรงเป็นกำลังหลักของครอบครัวเหมือนเดิมใช่ไหมพิมพ์โชคดีที่เราพี่น้องสามคนจับมือกันแน่นมากเราจับมือกันเลยว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพิมพ์ไม่ได้รู้สึกหนักมากเพราะเรารู้สึกโชคดีมากที่เรามีน้องอีกสองคนแล้วเขาก็เป็นทีมเวิร์กมากๆกับเราทุกคนให้พลังบวกกันมากๆไม่ว่างานอะไรก็ไปซัพพอร์ตกันแฟนส่งแรงเชียร์ลูกยางสาวไทยU19 เตรียมดวลบัลแกเรียศึกชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อยู่ระหว่างทำศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศลูกยางสาวไทยU19พ่ายให้กับญี่ปุ่นไปแบบน่าเสียดาย 2-3 เซต 20-25 25-20 20-25 29-27 และ 10-15อย่างไรก็ตามพวกเธอยังเหลือเกมที่ให้ลงทำการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยคู่แข่งในแมตช์ต่อไปจะพบกับบัลแกเรียในวันที่10สิงหาคมในเวลา17นาฬิกาสำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมเคยพบกันมาในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งสาวไทยพ่ายไป 0-3 เซต